มันมีหนึ่งถอดไม่ยากอ่ะเอ้ยตึกสองอันเนี้ยผมจะสอนมุมปีนทุกปีทุกมุมที่ผมรู้เลยวันนี้เริ่มจากตรงนี้กันดีกว่าหัดเป็นสไปเดอร์แมนผมน่าจะตั้งชื่อคลิปไว้นี้ว่าคลิปนี้ไว้ว่าแมปโนเลจแหละมันมีมุมทั้งมุมแปลกๆด้วยแล้วก็เป็นเรื่องปีนเริ่มจากตึกนี้แล้วกันห้องแบบนี้ปกติคนทำคนปกติทำไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาสอนตึกนี้กับตึกนี้โอเคไหมคือตอนแรกผมกะจะเอาตึกเดียวแต่ว่าตึก2อันเนี้ยมันมีอินเตอร์แอคชั่นหาการและกันก็คือมันเชื่อมโยงกันได้อะคือมันคอมโบกันได้อะเริ่มที่ตึกนี้เลยตึกนี้นะปกติคือเราก็จะขึ้นซิปกันเนาะมีซิปมีบันไดอันนี้ก็ทางเป็นทางธรรมดาแล้วก็ซิปจัมสู้กันอะไรกันใช่ไหมมีอีกเวนึงก็คือตรงนี้รู้ไหมว่ายืนได้ตรงเนี้ยดูคือเวลาคนเอางี้อันนี้เป็นเทคนิคนะสมมุติว่าเขานั่งกันอยู่อย่างนี้อ่ะคนหนึ่งปั๊มคนหนึ่งอยู่มุมนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันมีคนคนหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะให้เรายืนตรงนี้ก่อนแล้วยิงคนตรงกลางให้เจ็บก่อนได้แล้วไอ้ซ้ายขวามันจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันยิงยังไงอย่างเงี้ยเพราะปกติคนที่ขึ้นมายิงอ่ะจะขึ้นมาตรงนี้แล้วโดนคอซ้ายขวาถูกต้องไหมเราสามารถขึ้นมายืนตรงนี้ได้แล้วก็ยิงได้ง่ายๆก็คืออย่างนี้แล้วก็หันหลังเนี่ยเห็นปะอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนทำแล้วก็ตึกแบบนี้อ่ะผมเคยลักไก่ได้คือปกติเขาจะระแวงกันไหมระแวงเสียงซิปอ่ะถ้ามันไม่มีคนตรงกลางนะเราสามารถปีนได้ไหมคนไม่ค่อยสนใจเสียงปีนกันแต่ผมไม่ค่อยได้ทำหรอกแล้วก็แปะแปะจริงๆเราควรจะเช็คขวาก่อนแล้วค่อยเช็คซ้ายนะไอแท็บเตฟซิปจัมมาแบบเนี้ยฝึกไว้ก็ดีนะคือตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันสามารถทำให้ปกติคนมันจะฟังปึ๊กจึ๊กอย่างนี้ถูกต้องไหมคือถ้าคนได้ยินเสียงซิปครั้งเดียวอ่ะเขาจะไม่รู้เว้ยเขาจะคิดว่าเรายังไม่ขึ้นไปแต่บางทีผมก็ทำไม่ติดน้อยครั้งแหละที่จะทำไม่ติดมันทำเซอร์ไพรส์คนได้แล้วมันเร็วกว่าการที่ทำสองจังหวะด้วยมีอย่างนี้ใช่ไหมสองจังหวะแล้วก็ทำนี้ในตึกเดี๋ยวให้อีกจุดหนึ่งแล้วกันในตึกอะในตึกก็จะมีแถวนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรที่มีประโยชน์ก็จะเป็นตรงนี้นี่อันนี้ยืนได้สำหรับแบบสมมติว่าเราอยู่ชั้นแต่อยู่ชั้นนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากแบบจักดักไอ้คนที่อยู่ตรงนี้เราก็วอจัมมาหรือว่ากระโดดมาก็ได้ตะกี้ผมวอจัมมาหรือกระโดดตรงนี้แต่ถ้ามันมีคนแง้มอ่ะพยายามจะแง้มอ่ะเราลูดหัวมันได้อันนี้ก็ได้หรือว่าวอจัมมาเฮ้ยส่วนบนนั้นผมไม่แน่ใจว่ายืนได้ไหมน่าจะยืนไม่ได้น่ายืนได้แค่ตรงกระจกเพราะกระจกนี่มันจะยืนได้กระจกนี้ยืนได้แต่มันไม่มีประโยชน์อ่ะเฮ้ยเนี่ยทำยากอันไหนทำยากผมจะไม่ค่อยทำตึกนี้นี่อันนี้คือคอนเนคชันที่1คือมันสามารถยิงกันได้แล้วพอสมมติว่าเรายิงเจ็บใช่ปะให้โดดลงมามุมนี้มันจะมีให้ยืนบนเสานี้อ้าวเฟลก็ต้องมีเฟลบ้างล่ะก็ระวังด้วยแต่ปกติผมไม่ค่อยเฟลนะตรงนั้นอ่ะให้โดดมานี้แล้วก็เนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยจะยืนได้คือแบบมันง่ายมากเลยอ่ะการที่จะมาตึกนี้อ่ะแล้วดันต่อเลยอ่ะแล้วก็ตึกนี้เราสามารถเริ่มจากตรงนี้ได้ปีนขึ้นมาตรงนี้อันนี้ต่ออันนี้อันนี้ก็ดีสำหรับเซอร์ไพรส์คนที่อยู่บนดาดฟ้าปกติพอผมขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ปุ๊บใช่ป่ะผมจะปีนต่อให้มาอยู่ด้านบนเลยแล้วผมก็ค่อยลูดคนที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าตรงนั้นหรือว่าเราจะหลบหลังนี้ก็ได้เราปั๊มคนไม่ค่อยสังเกตกันตรงเนี้ยหมดไปหมดปุ่งกันตอนเนี้ยตรงนี้ก็ปีนได้นะแต่ว่ามันปีนยากอันนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องมานี่แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆมานี่ได้มานี่ต่อแล้วก็มานี่นี่แล้วมันจะยิงได้เลยเห็นปะอันนี้ก็ดีแต่อันนี้มันปีนยากกว่าตรงนู้นเพราะว่าที่เกาะมันมีนิดเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับคนที่ป
ีนเกมนี้มือใหม่นะแล้วปีนไอ้พวกอะไรแบบเนี้ยผมขอสอนวิธีการหันข้างให้สมมติว่าเราอยากขึ้นไอ้ขอบนี้ไอ้ขอบนี้มันยืนไม่ได้นะแต่ถ้าเราอยากยืนมานี้ให้เราหันออก แล้วตัวเรามันจะไม่ค่อยไหลตกอ่ะสมมติว่าผมจะยืนนี้คือตรงยืนได้ปะวะอ๋อตรงนี้สมมติว่าผมจะขึ้นมายืนตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะขึ้นมาแล้วผมหันออกแล้วกดดีให้ตัวมันดันเข้าแบงเพราะว่าการที่เรากด W แล้วเราปล่อยอ่ะบางทีอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันล่วงตู้เราหันขวาดีกว่าอ่ะเฮียวิ่งไปทางนี้ผมไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่หันขวาเงี้ยหันขวาคือเอาด้านข้างเข้าอ่ะแล้วตัวมันจะไม่เด้งออกเพราะเกมนี้มันจะมีปัญหาเหมือนแบบมันจะมีแรงดันออกอ่ะคือพอเราปีถึงจุดที่เราคิดว่าเรารู้ว่าเรายืนได้ละก็คือ A อันเนี้ยให้หันออกนี่หันออกเห็นไหมเราค่อยปีนใหม่อีกทีนึงส่วนตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนมันจะทำได้นะนี่ขึ้นแบบนี้ไม่ได้วะมีคำถามว่าระหว่างซิปจัมป์ก่อนแล้วค่อยไหลซิปไปต่ออีกซิปไปเลยเกียวหมายถึงเวลาทำซิปจัมป์ขึ้นตึกแล้วค่อยอันนี้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับชั้นแต่เอาจริงคือผมแนะนำนะทำไปซิปจัมป์มันเก่งรู้ไหมคือเวลาคนทำซิปจัมป์อ่ะมันจะลูดไปได้อันนี้คือข้อแตกต่างของคนที่ทำซิปจัมป์เป็นกับคนทำซิปจัมป์ไม่เป็นคืออันนี้มันต้องให้คนนึงมาทำอ่ะคือเขาอ่ะจะไม่สามารถที่จะยิงเราได้เลยถ้าเราทำซิปจัมป์อ่ะคือมันจะยิงยากอ่ะอันนี้ถ้าเป็นคนทำซิปจัมป์เป็นใช่ป่ะมันเป็นแบบปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะเป็นปึ๊บอ่ะคือแทนที่มันจะเป็นแบบยิงอย่างเงี้ยเพราะงั้นซิปจัมป์ดีกว่าถ้ามีคนดักตึกนี้ต่อไอ้ขอบเนี้ยเดินได้หมดเลยเห็นป่ะเนี่ยไอ้ขอบตรงเนี้ยยิงได้พอถึงจุดที่เราอยากปีนเราก็หันข้างนี่แล้วก็ปีนต่ออันนี้ก็ขึ้นมาชั้น3ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกก่อนนะคือสมมติว่าถ้าเรามาเลยแล้วเราลองทำเลยอะช่วงแรกมันจะไม่ได้ทำเร็วได้แบบผมหรอกคือต้องไปทำให้ชินก่อนเงี้ยครั้งแรกผมก็ไม่ได้ปีนเร็วขนาดนี้หรอกแล้วก็ตรงนี้ยิงได้นี่เห็นปะคือบางทีอะคนโดยมากคนเขาจะยิงแล้วดรอปใช่ไหมถ้าเราใจเย็นหน่อยแต่ผมแนะนำให้ดับมากกว่าถ้าเราแบบใจเย็นหน่อยก็แบบเอ้ยแล้วก็หลบนี่หรือว่าแบบมานี่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันต้องค่อยๆเดินอ่ะเพราะที่ให้ยืนมันน้อยมากเลยตรงนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าปีนยังไงตรงนี้ต้องมีอันนี้มั้งปกติผมจะปีนอย่างนี้ตัวเข้ามาอย่างนี้เกือบหาไอ้ข้างๆอ่ะแล้วปีนขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีข้างๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ปีนจากตรงนี้เราหันข้างแล้วเราก็เดินมาจากตรงนี้ดีกว่านี่แล้วเราค่อยเดินมาแล้วก็ลูดเพราะว่าปกติอะตรงนี้สมมติว่าเพื่อนเราอยู่ด้านล่างเราสามารถปีนขึ้นมาแล้วยิงหลังตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเรามาตรงนี้เป็นแล้วใช่ป่ะถ้าเราเข้าห้องมาตรงนี้เป็นปุ๊บนี่เราสามารถยืนตรงนี้แล้วเราก็ปีนตรงนี้ต่อได้นี่อันนี้ก็ดีอันนี้มุมเนียนเฉยๆไม่มีอะไรตึกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมีตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เอ๊ะมันยืนได้ไม่ใช่หรอเอ๊ะอ๋อไม่ได้อันนี้มันได้แค่วางถังแก๊สบนนี้กับวางเสาวัดสันใช่มันได้แค่วางแก๊สซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันห้องพวกนี้ไม่มีอะไรละก็โดยรวมเหมือนจะหมดแล้วนะตึกเนี้ยก็มีทางขึ้นตรงนี้ที่ปีนขึ้นได้มีถังขยะอันนี้ด้วยถังขยะตรงนี้อันนี้ง่ายๆเลยเบสิกเป็นอย่างนี้เอายืนบนถังขยะแล้วปีนขึ้นมาบนเสาแล้วก็ปีนขึ้นอันนี้ง่ายมากเลยแล้วก็มีตรงนี้มั้งนี่ตรงนี้เราสามารถยืนตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้ได้นี่เป็นชั้นสามเลยผมไม่แน่ใจว่ายืนบนนั้นได้ไหมน่าจะไม่ได้นี่ไม่ถึงสมมติขึ้นชั้น3บอกเดี๋ยวผมคงขึ้นตรงนู้นอะไม่ได้ต้องขึ้นเสาก่อนแล้วก็อย่างนี้อันข้างปีนเสาอีซี่ก็มานี่แล้วก็ยิงเดี๋ยวดูให้ว่าตรงนี้ปีนได้ไหมไม่ถึงก็คือต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนเนี่ยเห็นปะถ้าผมปีนตรงๆอ่ะมันชอบไหลอ่ะเนี่ย
เห็นปะมันไหลถ้ากด W ค้างอ่ะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไหลเราเลยสามารถแก้ปัญหาให้มันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ด้วยกันหักซ้ายหักขวาแล้วขึ้นมานี่อีซี่โอเค2ตึกบทแล้วมั้งหมดละไอ้นี่แหละทุกคนไอ้พวกมุมพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรละไม่มีอะไรอ๋อมีหน้าต่างหน้าต่างนี่นะผมแนะนำนะให้เปิดประตูออกแล้วยิงถ้าประตูหายไปแล้วนี่ก็ยืนตรงนี้ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้ประตูเปิดประตูกันอ่ะให้ปีนข้างมาก่อนขึ้นมาอยู่นี่แล้วเราก็กดวิวค้างนี่แต่อันนี้มันตกง่ายมากเลยนะเนี่ยต้องกด A เอ้ยต้องกด D เอากด D เอากด Wแต่มุมอะไรเหล่านี้อ่ะโดยมากอ่ะเราต้องยืนนิ่งเพราะงั้นระวังเขาสวนด้วยถ้าเขาสวนอะไรเงี้ยเราอาจจะเจ็บหนักเพราะงั้นมันเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยอ้อมีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้สำหรับหลบได้หมดเลยไออันเนี้ยยืนได้ผมเคยจุ๊กคนแบบอุ้ยโดดลงมาแล้วผมก็มานั่งเนียนตรงนี้ด้วยโอ้ยากเหมือนกันเนี้ยนั่นไงไม่ได้ ผมเคยนั่งเนียนแล้วหิวแล้วเดินกลับเข้าไปไอ้นี้ได้อยู่ส่วนไอ้ปีนอันนี้มันเบสิกไปคนหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะแล้วก็มีด้านข้างอันนี้ด้วยมีด้านข้างอันนี้ด้านข้างเนี้ยเดินได้หมดเลยคนไม่ค่อยทำกันคือปกติเขาจะปีนกันตรงนั้นไงแล้วเราก็จะโดดรูดใช่ไหมถ้าเราปีนตรงนี้เราจะปีนได้ผมว่าเรามาจากตึกนู้นแล้วให้เพื่อนยิงค้ำแต่ปกติด้านบนจะยิงกดด้านล่างมากกว่าก็ให้เพื่อนอยู่ตึกนี้ยิงให้ตรงนี้ก็ได้เราก็ปีนโอเคหมดแล้วล่ะทุกคนไว้วันอื่นผมจะมาสอนตึกอื่นต่อตึกที่มันมีจุดปีนเยอะๆแต่ตอนมากมันก็ไม่ค่อยมีหรอกตึกนั้นก็เป็นเกษตรเหมือนกันมันเป็นอินเตอร์แอคชั่นเฉยๆโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายไปยูทูบไปละ